บาลเองเนี่ยพยายามจะเอาข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปขายเอารายได้เข้าประเทศกลับคืนมาปะโถเสียหายไปเท่าไหร่เป็นแสนแสนล้านไอ้ข้าวโกดังที่เหลือเนี่ย200กว่าล้านมันเทียบกันไม่ได้ผมถามว่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเสียหายไปเนี่ยสสพักเพื่อไทยทั้งพักรวมทั้งไม่ได้เป็นสสด้วยเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่ามันเป็นความเสียหายไม่ใช่มาตะแบงตะบี้ตะบันเถียงปกป้องว่าถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายคนดีๆถูกรังแกมีวาทกรรมเรื่องข้าวเน่าวาทกรรมบ้านพี่ละกันนะไม่อยากจะหยาบคายมันเห็นกันจะนะหลายโกดังเนี่ยข้าวมันล้มกองใช่ไหมอย่างวันก่อนนี้คุณสมชายก็เอาเอกสารของผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกมาให้เห็นว่าไอ้ข้าวขององค์การคลังสินค้าเนี่ยปี65ปี66มันมีจำนวนหนึ่งที่ตรวจสอบนับไม่ได้เพราะข้าวมันเน่ามันล้มมันกองนะนี่ไงที่ไอ้200ล้านโอ้จะมาบอกว่าเล่นในกำลังรักษาผลประโยชน์ของชาติเสียหายไป 500,000-700,000 ล้านเนี่ยมีใครออกมารักษาผลประโยชน์ของชาติบ้างไหมพรรคเพื่อไทยฮะมีใครออกมาบ้างไหมจริงๆเนี่ยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคนหนึ่งที่ผมอยากฟังพูดมากเลยเนี่ยนะณัฐวุฒิสายเกื้อเนี่ยนักพูดฝีปากเอกเนี่ยและตัวเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วเคยโดนนักข่าวกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถามนะถามในห้องแถลงข่าวที่กระทรวงเลยถามจนเกาหัวแกกๆไปไม่เป็นกินน้ำแล้วกินน้ำอีกแบบผมเนี่ยวันนี้ณัฐวุฒิบอกกูไม่เกี่ยวแล้วกูไม่เกี่ยวแล้วที่เหลือว่ากันไปเองพี่อ้วนว่ากันไปเองนะเนี่ยคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยนะก็สามารถจับข้อสังเกตได้หลากหลายมุมใช่ไหมโอ้อย่างข้าวที่สุรินเนี่ยคุณมายุบอกว่าข้าวโกดังสุรินมันข้าวกองล้มแต่ทำไมกองมันตั้งสวยขนาดนั้นนี่คนก็เขามีข้อสังเกตได้ไอ้คนที่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักชาตินะโอ้ให้เต้นมาดีเบตดีเรียบร้อยเลยสินะป่านนี้ลืมหมดแล้วข้อมูลเนี่ยดีแต่สำนวนโวหารนะเวลาเอาจริงๆเนี่ยไม่เป็นลบเป็นพายอะไรก็ไอ้คลิปที่ผมออกรายการผมบ่อยๆนะคลิปที่ผมออกรายการบ่อยๆเนี่ยที่ณัฐวุฒินั่งอยู่กับบุญทรงนักข่าวกระทรวงพาณิชย์นี่โอ้โหสุดยอดเลยถามจี้เลยท่านคะทำไมมันอธิบายไม่ได้ราคาตัวเลขเนี่ยว่ามันจ่ายขายไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะไปไม่เป็นเลยทั้งว่าการทั้งช่วยนะคือวันนี้ฝั่งรัฐบาลส่งคุณหมอชัยมาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพีชีพเหมือนกันนะพีชีพเป็นคนละแบบคุณภูมิธรรมก็พีชีพโชว์การกินข้าวไปนะคุณหมอชายก็เอาแหละมาเตียนเพื่อให้เป็นเป้านะเป็นเป้าไปเพราะก็รู้แล้วยังไงสู้หมอว่าลงไม่ได้หรอกนะนี่ขนาดเวลาไม่เยอะแล้วก็อาจจะมีติดขัดเรื่องการช่วงชิงกันพูดไปหน่อยนะแต่ภาพรวมๆก็ถือว่าโอเคโอเคคือว่ามีฝั่งรัฐบาลเองก็ตอบคำถามหลายอย่างไม่ได้นะหลายคนบอกว่านี่อันนี้อาจจะไปเรียกว่าแถก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะคุณสิรินันท์บอกว่าเปลืองน้ำค่ะไอ้เต้นมันบอกจะเหมาข้าวไปหุงที่โอ้นะจริงหรือเปล่านะแม้แต่ไอ้เรื่องตรวจแลบเนี่ยนะเรื่องตรวจแลบนี่ข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกนะข้อมูลก็ไม่ตรงกันนะสรุปแล้วเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมหรือใครส่งมาตรวจแล้วส่งตัวยามาให้ตรวจแล้วคำถามคือว่าเหมือนที่หมอว่าลงตั้งคำถามมาแหละว่าแล้วคุณไปตรวจกันอย่างนั้นเนี่ยคนเขาก็จะมีสิทธิ์คิดกันได้ว่า
แล้วคุณเอาข้าวที่ไหนไปตรวจอ่ะคุณอุบอิบบุบมิบหรือเปล่าทำไมไม่ทำแบบเปิดเผยอย่างที่บอกครับว่าก็เอาตัวแทนแต่ละภาคส่วนไปเออคือจะไปห้ามคนเขาคิดไม่ได้ว่าคุณไปเอาข้าวจากที่ไหนไปตรวจเพราะไอ้ตอนเอาข้าวไปส่งเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยมารู้ตอนที่แถลงข่าวแล้วว่ามีการส่งตัวอย่างข้าวมาตรวจแล้วแล้วมันจะเชื่อถือได้ยังไงอ่ะนะอย่าไปแถว่าโอ้ถ้ามีคนมาแย้งทีก็ต้องตรวจกันทีจริงสิก็วิธีการทำไม่ให้คนมาแย้งเรื่อยๆก็คือทำอย่างที่บอกไงทำให้มันโปร่งใสตั้งแต่กระบวนการเลยนะคือเมื่อคุณผูกแล้วต้องรู้จักแก้เพราะไม่มีใครเขาเรียกร้องให้คุณไปกินข้าวโชว์ไม่มีใครเขาเรียกร้องให้คุณไปกินข้าวโชว์นะกินข้าวโชว์แล้วมาทำกับข้าวไปโชว์อีกจะเปิดร้านอาหารหรือไงนะไม่มีใครเรียกร้องให้คุณกินข้าวโชว์เมื่อคุณเริ่มต้นผิดด้วยการกินข้าวโชว์จนนำมาสู่ความสงสัยก็ต้องขจัดความสงสัยว่าเอ้าหาว่าผมโกงเหรอหาว่าผมหลอกลวงประชาชนเหรอเอามาดูมาหมอว่าลงมาใครอีกอาจารย์ออสมานะอาจารย์คมมาอาจารย์นู่นมาใครอยากสงสัยมาดูไปลุ้มกันเลยจะไปยากอะไรอ่ะนะคือมันขัดแย้งกับความรู้สึกของชาวบ้านเขาไงว่าข้าว10ปีมันโอ้สภาพมันยังดีขนาดนี้เลยเหรอนะพอบอกว่าใช่เขาเก็บดีเพราะว่าเขาลมควันทุก2เดือนอีกโกดังนึงลมควันทุกเดือนคนก็มาเทียบบรรจัดตะยางถ้าลมควันทุก2เดือนแปลว่าปีนึงลม6ครั้ง10ปีลม60ครั้งถ้าลมควันทุกเดือนก็คูณ220ครั้งสารตกค้างมันจะยังไงพอคนเขาตั้งความสงสัยอะไรมากๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปมากๆพรบคอมมาแล้วนะพรบคอมมาแล้วนะครับพอบอกว่าต้องประมูลก่อนก็ตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ทีเนี้ยมันก็ละกลายเป็นเรื่องแล้วเพราะว่าไอ้ที่คุณไปกินเนี่ยไม่ใช่แค่ตรวจสอบนะคุณไปรับรองคุณภาพข้าวแล้วนะคุณภูมิธรรมเนี่ยไปรับรองคุณภาพข้าวแล้วเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเมื่อวานรัฐบาลชุดนี้เก่งมากเรื่องการทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากๆคือไอ้คนที่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยมันมีสองอย่างนะสองประเภทนะคุณผู้ชมหนึ่งมันโง่มันไม่รู้ว่าวิธีการทำง่ายๆคืออย่างไรสองมันไม่โง่แต่มันแกล้งโง่หรือมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังของการแกล้งโง่ต่างๆนะเอาเรื่องข้าวที่หนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะและประมูลมากี่รอบเนี่ยตั้งแต่ล็อตแรกของไอ้โครงการจำนำข้าวเนี่ยที่เขาประมูลขายกันไปในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่เห็นใครต้องไปกินโชว์มายุคนี้ล็อตสุดท้ายเนี่ยอวดอุตริจะกินโชว์กันให้เห็นเพื่ออะไรกินข้าวเพื่อที่จะฟอกคนนะป่ะนะเนี่ยมันก็คิดได้ว่าคุณสร้างภาพเพื่อที่จะฟอกสร้างวาทกรรมไม่เห็นว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีเลิศประเสริฐศรีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกวาทกรรมของพวกที่ไม่หวังดีกับรัฐบาลเพื่อไทยใส่ร้ายป้ายสีจนดูซิเนี่ยนายกดีๆแสนเก่งๆอย่างยิ่งลักษณ์ต้องไรเหตุไรเหเล่ล่อนตุลัดตุเล่ไปอยู่เมืองนอกอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายความจริงก็ปรากฏคือข้าวดีนะไอ้ที่ประมูลกันไปเนี่ยประมูลข้าวดีในราคาข้าวเน่าน่าอะไรแบบเนี้ยนะมันก็คนก็คิดเชื่อมโยงกันได้ว่าอ๋อแผนคุณเป็นแบบนี้เหรอมีนัยยะอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ในเมื่อเรื่องง่ายๆไม่ทำอ่ะนะโอ้นี่คุณพิสมัยบอกใช่เลยพอเขาตั้งข้อสงสัยก็ไปกล่าวหาว่าเนี่ยพวกนี้นะมีส่วนในการทำลาย
ข้าวทำลายชาติทำลายเกียรติภูมิของข้าวไทยนะก็เหมือนไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตที่ผมบอกอะถ้าเป้าอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจจะด้วยรูปแบบด้วยวิธีการอะไรก็ได้ก็ทำไปแต่ดูเหมือนว่าเป้าของคุณมันไม่ได้อยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวมันอยู่ที่การที่จะต้องมีเงินดิจิตอลออกมาด้วยถ้าเป้าอยู่ที่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องคิดก็คืออะไรรัฐบาลจะต้องคิดก็คือทำยังไงให้เงินไปถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วและเกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกง่ายดายทั่วถึงแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าแค่นี้เองไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินดิจิตอลอย่ามาอ้างเหตุผลว่าเพื่อวางโครงสร้างนะระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลเขาวางกันมานานแล้วไอ้ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลน่ะวางกันมานานแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนไทยเนี่ยนะในอนาคตจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องไอ้เงินดิจิตอลไม่ต้องกลัววันนี้ควรจะห่วงเรื่องใกล้ตัวก่อนดีกว่าว่าคนเขาไม่มีจะกินกันเนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินของรัฐทุ่มลงไปให้เกิดการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยผู้ผลิตสามารถขายของได้ผู้ค้าก็มีลูกค้าคนมีกำลังซื้อนะเอออะไรแบบนี้แต่พอไปเป็นดิจิตอลปุ๊บแล้วจะต้องกู้เท่านั้นเท่านี้มันก็เรื่องก็ยุ่งเหยิงกันไปใหญ่จนป่านนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ไอ้เรื่องนี้เหมือนกันนะพอทำเริ่มต้นให้มันยากเข้าไปแล้วปุ๊บพอเขาแย้งคุณก็ดิ้นไปตรงนั้นตรงนี้พอเขาบอกว่าเอ้ยมันอันตรายนะเดี๋ยวคนกินเข้าไปมันจะมีเชื้อลงเชื้อราอัลฟาท็อกซินก็ไปบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ขายให้คนไทยนี่คนแอฟริกาเขาชอบกินแบบนี้ตามกำลังซื้ออ้าวคนแอฟริกาเขาก็ฟังเขาก็คิดว่าเอ้ยแกเห็นพวกฉันเป็นอะไรวะคือมันก็พันกันไปเรื่อยอะพันกันไปเรื่อยเลยเห็นไหมครับแทนที่รัฐบาลจะเอาเวลาไปแก้ปัญหาประชาชนเนี่ยตอนนี้เอาเวลามาแก้ข่าวที่โดนประชาชนด่าโอ้ดิ้นเป็นลิงแก้แหถูกต้องอ่ะนะแก้ตรงนั้นก็ไปพันตรงนี้แก้ตรงนี้ได้ไปพันตรงนั้นอีกอันนึงป่านนี้กระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างไหนใครบอกผมที่ผมเห็นแต่กระตุ้นต่อมโมโหของประชาชนเนี่ยมีแต่กระตุ้นต่อมโมโหกระตุ้นต่อมพลุสวาทของประชาชนนะมีเรื่องให้ด่าไม่เว้นแม้แต่วันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ถูกต้องครับคุณแมวอ้วนคุณคนแอฟริกาเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราอะนะโอ้แล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่านะข้าวนี้คนไทยไม่กินไว้ไปขายคนแอฟริกันดีกว่าเขาก็อาจจะทำไมแล้วอยู่มองอายยังไงเหรอโอ้กระตุ้นยอดซื้ออสังหากระตุ้นยอดซื้ออสังหาด้วยการพยายามที่จะกดดันให้มีการลดดอกเบี้ยไงใช่ไหมโอ้นี่มันก็เหนื่อยนะคือที่เหนื่อยนี่ไม่ใช่พูดเหนื่อยแต่เหนื่อยเพราะว่าเรากำลังรู้สึกว่าเรายังไม่เห็นความหวังอะไรเลยอ๋อคุณอนุบอกแรงได้อีกครับพี่ก้องทิกตอกรับได้จริงเหรอนะรัฐบาลชุดนี้เขาไม่พูดถึงชาวนาเลยค่ะโอ้ตอนนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องการลงทุนอยู่นะคุณอนุบอกเรื่องดีๆไม่ทำแต่เรื่องแย่ๆคือตอนนี้มันเขาเรียกอะไรกงกรรมกงเกวียนใช่ไหมแม่ตอนปลาใสเขาด่ารัฐบาลลุงตู่บอกว่า8ปีนะไม่ทำอะไรเลยนะพูดเอาแบบเอามันๆก็บอก8ปีไม่ทำเอี้ยอะไรเลยรัฐบาลลุงตู่8ปีไม่ทำเอี้ยเลยประเทศชาติจะพินาศย่อยยับตกอยู่ในหุบเหวตอนนี้โดนย้อนแล้วว่าใช่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย8ปีไม่ทำเอี้ยอะไรเลยแต่รัฐบาลชุดนี้8เดือน
ทำแต่เรื่องเอี้ยๆ8เดือนทำแต่เรื่องเอี้ยๆนะมีแต่คนด่าไม่เว้นวันแล้วนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคอยดูนะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยนะวันหนึ่งพูดแบบหนึ่งอีกวันหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ยังคงออกมายืนยันว่า400บาทแน่นอนตุลาคมนี้นะพวกผู้ประกอบการนายจ้างก็บอกเอ้าแบบนี้ประชี้นำนี่เพราะการกำหนดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำต้องมาจากไตรภาคีนะเมื่อวานที่รองโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่าไปดูแต่พาดหัวนะดูเนื้อข่าวด้วยนะไม่มีประโยคไหนเลยที่บอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าการขึ้นสรุปว่าจะขึ้นไม่ขึ้นขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้อยู่ที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพียงแค่รับทราบเท่านั้นถ้าจะให้ไปคณะรัฐมนตรีตัดสินใจก็ต้องไปแก้กฎหมายนะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาแค่รายงานให้ครม.รับทราบว่าคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยซึ่งประกอบด้วย3ฝ่ายฝ่ายราชการฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างเนี่ยเขาคุยเขาทำอะไรกันไปถึงไหนก็มารายงานให้รัฐบาลทราบ1 2 3 4แค่นี้อ๋อยังไม่มีข้อสรุปแต่พอพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปชาวบ้านก็สับสนนะผู้ใช้แรงงานอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาพอบอกให้ข่าวแบบนี้เขาก็มีความหวังนะในขณะที่สินค้าต่างๆเนี่ยพ่อค้าผู้ผลิตสินค้าก็ต้องประเมินแล้วสงสัยขึ้นแน่เว้ยเพราะรัฐมนตรีออกมาย้ำจังเลยว่าขึ้น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 เขาก็ค่อยขยับราคาสินค้านะค่อยขยับราคาสินค้าไปแล้วเกิดถึงเวลาคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งมีอำนาจในการกำหนดว่าจะขึ้นเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแล้วเขาไม่ได้ขึ้นมาถึง400บาททำยังไงหรือขึ้น400บาทแต่ไม่ได้ทั่วประเทศทำยังไงแต่สินค้าขึ้นไปหมดแล้วทั่วประเทศแล้วมีผมก็จะมีคุณภูมิธรรมเท่านั้นมั้งที่ไปซื้อของแล้วไม่ได้รู้สึกว่าสินค้ามันแพงขึ้นหรือแกไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเดินตลาดเท่าไหร่นะแกได้แต่ชวนคนอื่นไปเดินตลาดว่าไปเดินตลาดดูซิสว.ผู้ว่าแบงค์ชาติไปเดินตลาดดูซินักเศรษฐศาสตร์แต่ตัวแกได้เดินมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็อดโอยกันอยู่ว่าถ้าขึ้นค่าแรงคือมันก็จะมีทั้งสถานประกอบการที่รับได้พวกกิจการใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกกับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าจ้างของคนงานในกิจการนั้นๆเนี่ยเขาเลยขั้นต่ำมาแล้วนะแต่ที่จะกระทบมากที่สุดก็คือพวก SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งใช้แรงงานเข้มข้นอันนี้จะกระทบต่อต้นทุนและตอนนี้ SME ของไทยเราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะใกล้จะตายแล้วนะเพราะอะไรเพราะสินค้าจากจีนนะสินค้าประเภทเดียวกันใกล้เคียงกันเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยโอ้โหมาตีตลาดนะในราคาที่ถูกกว่าทั้งขายตามตลาดทั้งออนไลน์นะบางทีผมเห็นราคาเลยนะเฮ้ยทำไมมันถูกแบบนี้วะโอเคคุณภาพอะไรมันก็อาจจะอีกระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอราคาเท่านี้มันจูงใจให้คนซื้ออะนะแล้วคุณคิดดูว่ากิจการของเท่าแก่บ้านเราเนี่ยอซออะไรต่างๆที่มีลูกน้องอาจจะสัก30คน50คนอย่างเงี้ยโอ้ลำบากนะแล้วรัฐบาลเองก็ยังไม่มีอะไรที่จะรองรับตรงนี้เลยนะใช่ขึ้น400บาทเนี่ยนะ
เออแรงงานต่างด้าวยิ้มเลยนะเออเพราะเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยนะได้ครึ่งหนึ่งนะพอมาบ้านเราเนี่ยก็ได้เท่ากับคนไทยนะเออถ้าคนไทย300เขาก็300นะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยไปเอาเปรียบเขาได้ง่ายๆนะโอ้เขาก็ฉลาดนะทำไมให้หนูเท่านี้อ่ะทำไมพี่ก้องได้ตั้ง400ทำไมให้หนู300เองอ่ะเห็นไหมคืออันนี้ว่าไม่ได้นะครับเขาก็ต้องถือว่าเขาทำงานให้นายจ้างเหมือนกันนี่แหละนี่แหละถึงบอกว่ามันคิดต้องคิดให้ครบไงนี่ไม่ได้ไปสอนนะเราก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรแต่ว่าเราก็ประมวลความเห็นจากบุคคลในวงการต่างๆนะการคิดแต่ขึ้นขั้นแรงโดยมีธงอยู่ที่เรื่องทางการเมืองต้องการหาเสียงอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันลำบากนะมันลำบากโอ้เนี่ยประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยค่าจ้างต่ำกว่าเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาหรือแม้แต่เวียดนามนะไม่นับมาเลเซียนะมาเลเซียเขาอันนี้กว่านะคือจะไปบอกว่าโอ้ขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ส่งผลกระทบให้โรงงานเจ๊งหรอกไม่จริงเข้า Google ไปเซิร์ชได้เลยนะคือเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมใช้ Google เยอะเพราะอะไร Google เนี่ยมันจะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่านักการเมืองคนนี้เคยพูดไว้แบบนั้นและความจริงมันเป็นแบบนี้เมื่อวันที่เท่านั้นเดือนนี้มันจะออกมาหมดเลยเนี่ยอย่างพอตอนช่วงหาเสียงใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่กระทบน้องยิมเนี่ยครับ Google ปั๊บปั๊บปั๊บเสิร์ช Google เก่งมากทีมงานบอกมาปรากฏว่าข่าวขึ้นมาเลยเป็น10ข่าวเลย SME ปิดละนาว SME เจ๊งละนาวผลพวงจากนโยบาย300บาททั่วประเทศนี่ไงนะเออทีนี้พอจะทำแบบนี้คุณไม่ได้เตรียมอะไรไว้อะไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะเรื่องการศึกษาก็ไม่ได้ปรับนะวันนี้การศึกษาบ้านเราก็ยังคงมีปัญหาอยู่ใช่ไหมนักเรียนก็เป็นหนี้เป็นสินกยศ.เป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเป็นหนี้แล้วต้องมีวินัยในการใช้หนี้นะวันนี้มีการออกมาแถลงว่ามีลูกหนี้กยศ.นักเรียนนักศึกษาเนี่ยค้างชำระหนี้กยศ.นะประมาณ 12% น่ะคือมันพันกันไปหมดเลยพันกันไปหมดเลยแล้วเราก็อะไรอ่ะการเมืองเราก็พยายามจะผลักดันคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรจริงๆอ่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันผ่านกระบวนการการสร้างภาพมานะพูดเปล่า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 เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ประชาชนเองเนี่ยนะประชาชนเองเวลาเลือกคือไม่ได้ประชาชนทุกคนนะแต่จำนวนไม่น้อยเวลาเลือกก็เลือกใครมาก็ไม่รู้บางทีผมเห็นสสบางคนไม่ต้องระบุภาคระบุอะไรหรอกนะมันก็ขาวกันไปเพราะไอ้นี่เป็นสสได้ยังไงวะพูดจาสุนัขไม่รับประทานเลยนะโอ้แต่ก็มันเป็นสสได้ทุกสมัยเหมือนกันนะและคนพวกนี้ก็จะมายกมือสนับสนุนพวกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีฝีมือนะคุณอำพรบอกช่วงยิ่งลักษณ์ขึ้น300ทั่วประเทศกิจการสิงห์ทอการเม้นเจ๊งเป็นแถวอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่ากิจการสิงห์ทอซึ่งแต่ก่อนบ้านเราเนี่ยในอาเซียนถือว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามมาหมดแล้วนะเพราะว่าค่าแรงเพราะกิจการสิงห์ทอมันเป็นกิจการที่ใช้แรงงานเข้มข้นนะเขาก็ย้ายฐานไปประเทศอื่นๆที่ค่าแรงต่ำกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือบังกลาเทศ
บางประเทศนี้แรงงานเยอะแยะเลยแล้วค่าจ้างถูกมากเพราะคนเขาจนนะทำไมเลือกส.ส.เข้ามาโกงภาษีประชาชนโกงภาษีตัวเองคุณเป็นคนแบบไหนกันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอ่ะคือเราคิดสั้นไงเราคิดน้อยคิดสั้นคิดแต่เฉพาะหน้าตอนนี้การเมืองบ้านเราเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางสองขั้วที่อันตรายนะขั้วที่หนึ่งที่เป็นรัฐบาลอยู่ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะคือยังไงเป็นการเมืองแบบเดิมๆที่ใช้รูปแบบการเมืองแบบเดิมและเข้ามาก็จะวนเวียนในเรื่องเดิมๆซึ่งจะมีเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายอะไรต่างๆอีกด้านหนึ่งดูเหมือนจะเป็นของใหม่แต่เป็นของใหม่ที่มันกลวงแล้วก็น่ากลัวกลวงแล้วก็ปลอมนะเอาสังคมใหม่ที่ดีกว่าสังคมใหม่ในอุดมคติมาขายฝันมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเบื่อกับสังคมเก่าเบื่อกับการเมืองเก่าๆก็ตื่นตาตื่นใจกับไอ้วาทกรรมสวยหรูไอ้ภาษาประเภทมวลชนความเท่าเทียมกันแบบเนี้ยนะก็ตื่นเต้นไปกับตรงนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้พวกที่พูดภาษาสมัยใหม่สวยหรูเท่าเทียมกันคนเท่ากันประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเนี่ยไอ้พวกนี้คือไม่มีประสบการณ์อะไรมาเลยนะบริหารธุรกิจครอบครัวยังเจ๊งลอกข้อสอบเพื่อนยังสอบตกอ่ะระดับนำมันเป็นอย่างเงี้ยเออหนีเสือป่าจระเข้นะภาษาทฤษฎีเขาเรียกว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางเขาเรียกอะไรดิเลมม่าคืออยู่ระหว่างเขาควายอ่ะนึกเขาควายอย่างนี้นะฮะเออเนี่ยแหลมๆเนี่ยนะถ้าเอียงไปทางซ้ายมากก็จะไปจิ้มไอ้เขาข้างนี้เอียงมาทางขวาก็เจอไอ้เขาข้างนี้มันเลยไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้นะเห็นไหมครับพอเวลาสังเกตไหมเวลาสังคมกระหน่ำด่ารัฐบาลหนักๆด่ารัฐบาลเพื่อไทยหนักๆก้าวไกลจะเงียบอาจจะออกมาพูดนิดๆหน่อยๆนะหลักๆแล้วจะเงียบคือรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้พวกมวลชนกลุ่มต่างๆที่เชียร์ก้าวไกลนะหรือเอาความคิดของก้าวไกลไปเป็นสารณะแล้วตอนนี้เนี่ยนะเรื่องอื่นไม่เคลื่อนไหวเลยนะแต่เรื่องที่มันเข้าทางกับก้าวไกลเนี่ยก็จะออกมาประสานเสียงกันอย่างเช่นเรื่องบุ้งแบบเนี้ยวันนี้เห็นข่าวอะไรองค์กรนักศึกษา45องค์กรนะออกแถลงการเรื่องการตายของบุ้งอะไรเนี่ยว่าโอ้นี่เนี่ยรัฐบาลต้องจัดการเรื่องนี้นะสิทธิการประกันตัวอย่างงั้นอย่างนี้คำถามคือว่านอกจากเรื่องบุ้งแล้วเนี่ยเรื่องการประกันตัวแล้วเนี่ยสังคมไทยไม่มีปัญหาอะไรให้นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเลยเหรอไอ้เรื่องชั้น14เนี่ยองค์กรนักศึกษาไม่ได้ข่าวเลยเหรอเรื่องอื่นๆเนี่ยนะไม่ขยับขยื่นเลยเหรอคือผมก็พูดในฐานะที่เคยทำกิจกรรมนักศึกษามาก่อนนะเคยเป็นกรรมการองค์การนักศึกษามาก่อนสหพันธ์นักศึกษามาก่อนนะเราก็ตั้งคำถามกับรุ่นปัจจุบันว่าเอ้าเรื่องอื่นๆมีเราไม่เห็นบทบาทขององค์กรนักศึกษาอะไรเลยอะแต่พออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับก้าวไกลหรืออะไรที่มันจะไปกระทบกระเทือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่อง112น่ะทำไมพวกคุณออกมากันจังเลยนะออกมาปกป้องไอ้คนที่มันโจมตีสถาบันออกมาเป็นแนวร่วมกับไอ้คนกลุ่มนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องอื่นๆเรื่องความยากจนเรื่องความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆไม่เห็นพูดเลยสมัย
สมัยก่อนเนี่ยที่ผมทำกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเราไปลงพื้นที่เลยนะโอ้ไปอยู่กับชาวนาเลยนะไปลงพื้นที่ชาวนาเนี่ยผมไปลงพื้นที่ที่8ริ้วฉะเชิงทราไปอยู่รุ่นพี่ส่งไปกินนอนกับผู้นำชาวนาเนี่ยไปเก็บข้อมูลว่าตอนนี้ราคาข้าวเป็นยังไงอะไรยังไงนะปัญหาที่ดินชาวบ้านนะนู่นไปถึงบุรีรัมย์นู่นน่ะเราก็เด็กๆเราก็ไปคือความเป็นธรรมไงชาวบ้านถูกไอ้เรื่องยึดที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นมีนะเห็นออกมาทีไรก็เกี่ยวกับเรื่อง112เนี่ยนะเป็นอะไรกันหมดนะแต่ก็ไม่ได้จะเรียกร้องอะไรหรอกเราไม่ได้เป็นมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเพียงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปไงนะหัวสมองคุณคิดแต่เรื่องนี้นะคิดแต่เรื่องจะอะไรอ่ะโค่นล้มปฏิวัติโค่นล้มสังคมแบบเก่านะอย่างกรณีของวุ้งก็เหมือนกันวันนี้เราก็เห็นการขยับของฝ่ายต่างๆนะอย่างรังสิมันโรมเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ยมันจะต้องมีการพิจารณานะ เรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมกันใหม่เพราะอะไรกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้เขามีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เนี่ยหลายหลายพักที่เป็นกรรมการโดยเฉพาะพักรัฐบาลรวมทั้งตัวแทนพักฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์นะเขาก็เห็นตรงกันว่าการนิรโทษกรรมโอเคนะก็กำหนดหลักเกณฑ์มาคดีอะไรอะไรตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนแต่ไม่รวมคดี112แต่นี้พอมีการตายของวุ้งขึ้นมาก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเหตุผลเพื่อจะผลักดันให้รวมคดี112เอาไว้ด้วยนะด้วยเหตุผลที่ว่านี่ไงเห็นไหมมีคนตายแล้วนักโทษคดี112เสียชีวิตเราจะปล่อยให้คนแรกไปแล้วจะมีคนที่2คนที่3เหรออะไรแบบนี้นะเขาจะหยิบยกประเด็นแบบนี้ขึ้นมานะคือบ้านเราเนี่ยบางทีมันไม่กล้าพูดอะไรกันตรงไปตรงมาองค์กรต่างๆก็อ้อมแอ้มอ้อมแอ้มนะพูดตรงๆก็กลัวว่าจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะแต่ความจริงมันก็คือความจริงอ่ะครูปรีชาเขาบอกเอาไว้อ๋อความจริงก็คือความจริงถ้าพูดความจริงแล้วถูกผลักไปเป็นฝ่ายนู้นก็ช่างมันสิหรือจะอยู่ให้ทุกฝ่ายยอมรับโดยที่ตัวเองก็อมสักกระเบือเอาไว้เพื่อได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมันต้องกล้าพูดสินะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้เขาพูดไม่มีลิมิตเลยใช่ไหมพูดไม่มีลิมิตเลยว่าอะไรบ้างเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดแต่ไอ้ฝั่งที่รู้ความจริงแต่บางทีก็ไม่กล้าพูดอ่ะเนี่ยอย่างเรื่อง112เนี่ยนะการตายของวุ้งก็จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ให้เข้มข้นขึ้นนะมีองค์กรหนึ่งวันนี้เขาก็มีการออกแถลงการนะเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุ้งนะนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะบอกว่าคือมีการออกเอกสารแถลงข่าวบอกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของนางสาวเนติพรโดยตระหนักว่าไม่ควรมีใครเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขังและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ที่ต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด
โดยหลักการดังกล่าวนี้เป็นสิทธิมนุษยชนสากลที่ได้รับการรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีอยู่นะเขาบอกว่ากสม.เนี่ยหรือกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์การอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของนักกิจกรรมและผู้ต้องขังรายต่างๆอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใดๆขึ้นโดยก่อนหน้านี้ก็เคยเยี่ยมผู้ต้องขังที่อดอาหารประท้วงบางรายและประสานกับกรมราชทัณฑ์เพื่อขอให้ดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังเป็นเพียงผู้ต้องหาไม่ให้รับอันตรายถึงชีวิตในการเรียกร้องสิทธิ์นะก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรอย่างรอบด้านและโปร่งใสรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องรีบเร่งหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอันกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายเช่นนี้อีกนะคือออกแถลงการแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรนะมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาพอไม่ลงรายละเอียดพูดกว้างๆเนี่ยนะพูดหลักการน่ะบอกว่าอะไรสิทธิกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะสิทธิได้รับการปล่อยตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันนั้นถูกแต่เรามีกฎหมายเรามีรายละเอียดของกฎหมายอ่ะเหมือนกับคนที่พยายามจะบอกว่ารัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและไม่พูดถึงกฎหมายลูกเลยรัฐธรรมนูญรับรองจริงแต่ว่ามันมีกฎหมายเฉพาะที่ลงรายละเอียดไว้ไอ้เรื่องสิทธิการประกันตัวก็เหมือนการพูดกันจังเลยโดยไม่พูดว่ามุ่งก็ได้รับการประกันตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไปทำผิดเงื่อนไขใช่ไหมครับคดีเนี่ยนักเคลื่อนไหวที่เป็นเยาวชนนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัวแทบจะทุกคนตั้งแต่รุ่นเพนกวินรุ่นลุงปนัสสยานะไม้ไผ่ดาวดินอะไรพวกนี้ได้รับการประกันตัวหมดแต่ปัญหาคือคนเหล่านี้ที่โดนถอนประกันหรือทำผิดใหม่แล้วไม่ได้รับการประกันตัวเพราะว่าเพราะทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวบุ้งก็เช่นเดียวกันคือเขียนแถลงการแบบนี้เนี่ยอย่ามาเขียนเลยดีกว่านะมันเปิดหนังสือเขียนอะไม่ควรมีใครเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขังคือมันไม่ใช่เรื่องควรหรือไม่ควรถ้าว่าเขาถูกซ้อมว่าไปอย่างนึงแต่ประเด็นคือเขาอดอาหารเองเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธในการกดดันศาลคือกรรมการสิทธิ์จะมองอะไรด้านเดียวนะอย่าโลกสวยอยู่รักษาสิทธิมนุษยชนอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นี่เป็นหนึ่งองค์กรนะที่เราประชาชนหลายคนมีคำถามว่ามีไว้ทำไมเราควรจะถามว่ากรรมการสิทธิ์มีไว้ทำไมไม่จะถามว่าทหารมีไว้ทำไมปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณเกี่ยวของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเท่าไหร่แล้วหลายคนก็บอกเห็นแค่ออกแถลงการมีอะไรก็ออกแถลงการอย่างนั้นไม่ต้องมีองค์กรอะไรก็ได้เนี่ยจ้างแอดมินมาสักคนสองคนนะอ๋ออะไรก็ยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลนะเราจะเห็นความแตกต่างว่าพวกกลุ่มคนที่พยายามจะพูดอะไรที่มันเป็นกลางๆหลักการสวยหรูแบบตะวันตกนะเขาก็จะพูดได้แค่นี้แต่เวลาไอ้คนพวกนี้เนี่ยไปละเมิดสิทธิคนอื่นเราไม่ค่อยได้ยินเขาพูดอะไรกันคือถ้าจะมองปัญหาเนี่ยมันต้องมองให้ทะลุมองให้ทะลุว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะเหมือนอย่างที่อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยนะครับนัก
วิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะอาจารย์นี่ไม่สนใจเลยนะครับว่าโพสต์แล้วใครจะด่าจะว่าอะไรอย่างเงี้ยแกพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะวันนี้อาจารย์ชัยยันเนี่ยโพสต์นะครับบอกว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเยาวชนที่ออกมาประท้วงด้วยอาการและอารมณ์ที่รุนแรงคือผู้ที่มีจิตใจอมหิตมากเพราะพวกเขาใช้อนาคตและชีวิตของเยาวชนเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการโดยพวกเขาเท่านั้นคือผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะ5บรรทัดของอาจารย์ชัยยันนี่ชัดเจนเลยว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ให้การสนับสนุนเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยพวกนี้มันอมหิตคือถ้าเคลื่อนไหวเฉยๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยนะเพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการท้วงติงกันไม่มีการให้สติกันมีแต่ยกย่องกันโอ้นี่พวกเราอย่าเป็นเยาวชนนะเยาวชนเป็นเสมือนดั่งอาทิตย์อุทัยที่จะแผดเผาสังคมเก่าให้มอดมาลายไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้เด็กก็ฮึกเหิมสิเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครท้วงติ่งอาจารย์ชัยยันบอกว่าคนพวกนี้ใช้อนาคตและชีวิตของเยาวชนเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการและพวกเขาเท่านั้นคือผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี่ครับนักวิชาการต้องแบบนี้ครูบาอาจารย์ต้องแบบนี้ต้องกล้าให้สติชี้ให้เห็นถึงแก่นแกลงของปัญหานะแล้วอาจารย์ยังบอกเลยนะครับว่าไอ้เรื่องการแก้ไขมาตรา112เพื่อที่จะช่วยเยาวชนผู้ต้องหาเนี่ยนะหมายถึงเยาวชนที่โดนคดี112เนี่ยอาจารย์บอกการแก้กฎหมาย112เนี่ยเป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือว่าไปดูว่าใครเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับเยาวชนเหล่านั้นนะทุกวันนี้เราปล่อยให้คนอย่างสมศักดิ์เจียมคนอย่างประวินมีเสรีภาพพูดเรื่องโกหกอะไรได้อย่างเต็มที่เลยทำอะไรกันไม่ได้เลยมีเพจทั้งใต้ดินบนดินนะเขียนตรงๆแซะอ้อมๆเต็มไปหมดมันก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เลยคิดกันว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องเหมือนอย่างพูดถึงเรื่องคดีเนี่ยถ้าดูตามสถิติเนี่ยนะครับคนที่โดนคดี112ที่เป็นเยาวชนเนี่ยการทำผิดครั้งแรกๆเนี่ยศาลจะไม่ค่อยอะไรถ้าไม่ไปสร้างปัญหาในภายหลังไม่ต้องดูที่ไหนไกลครับหลานของธนาธรจำได้ไหมอังนั่นพลาดไปโดน112แต่พอเวลาไปขึ้นศาลเขาก็แนะนำกันดีว่าศาลว่าอะไรก็ว่าอย่างนั้นนะอย่าไปมีปัญหากับศาลและตอนนี้เห็นไหมศาลให้ประกันตัวมาตอนนี้ก็เงียบเลยไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยก็คนในครอบครัวเขาก็รักลูกรักหลานเขาไงเขาก็เลยบอกว่าต้องเผาๆนะแต่กับมุ่งกับใครต่อใครต่ออะไรต่างๆเนี่ยจะเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไปสิกูคอยฉกฉวยประเด็นมาแถลงข่าวเดี๋ยวว่างจะไปให้กำลังใจที่หน้าคุกเอาเลยเอาให้เต็มที่เลยเอาให้รัฐบาลมันอยู่ไม่ได้เลยแต่จะติดคุกติดตารางช่างมึงไม่ใช่ลูกหลานกูมันเป็นแบบนี้ครับเหมือนที่อาจารย์ชายันบอกไงไอ้คนพวกนี้อมหิตนะมันอมหิตจริงๆคือเหมือนฉีด
เชื้อพิษร้ายเข้าไปในร่างกายคนคือเคสบุ้งนี่ก็มีความพยายามที่จะให้พูดว่าเอ้ยอย่าเขาตายไปแล้วไปอย่างงู้นอย่างนี้นะนี่ไงน้องเดสบอกว่าหลานธนาธรยอมรับและยอมถอยทำไมบุ้งไม่เอาแบบนี้บ้างก็ต้องถามว่าทำไมธนาธรทำไมพิธาทำไมแกนนำต่างๆที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไปให้สติล่ะบุ้งบุ้งชีวิตเรายังอีกยาวไกลการต่อสู้มันมีหลายวิธีใช่ไหมโอ้ดูสสในสภาสิเขาก็พูดแสดงความเห็นต่างได้โดยที่ไม่ต้องติดคุกแต่ไม่มีใครบอกอ่ะมีแต่ยุยงส่งเสริมอวยยศอวยเกียรติกันสื่อก็มาสัมภาษณ์คือคุณผู้ชมครับคนเราบางทีจากเดิมที่เป็นโนบอดี้แล้วมันกลายเป็นซัมบอดี้ขึ้นมานะมันมีตัวตนขึ้นมาจากการทำแบบนี้จากการเคลื่อนไหวแบบนี้มันวิธีคิดมันก็จะไปอีกแบบนึงถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชาวบ้านธรรมดานั่นแหละที่อยู่ๆก็ถูกเชิดขึ้นมาจากโนบอดี้กลายเป็นซัมบอดี้เป็นคนที่มีตัวตนในสังคมสื่อในเครือข่ายเขาก็มาสัมภาษณ์นะเอาหยิบเฟซบุ๊กไปเล่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนสำคัญเราต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ให้มวลชนเห็นนี่คือกระบวนการในการผลักคนให้ไปสู้แต่ถ้าคนที่เขารักเห็นไหมลูกหลานของเขาจะเตือนกันพอแล้วนะลูกนะถ้าลูกจะเดินต่อไปเนี่ยนะลูกดูไอ้พวกนั้นสิติดคุกติดตารางเห็นไหมล่ะโอ้อย่าเลยอย่าไปยุ่งเลยเราอยู่ข้างนอกใช้เงินใช้ทองเราเหลือเฟือใช้กัน10ชาติ7ชาติก็ไม่หมดอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะคือได้แต่ปล่อยคำหวานว่าผมเห็นลูกสาวของผมในแววตาของเธอแค่นี้แต่ถ้าคุณรักเขาจริงเป็นห่วงเขาจริงเนี่ยคุณต้องออกแรงยับยั้งให้สติเขานี่ไม่มีเลยทั้งหัวงอกหัวดำยกย่องชื่อเชิดชูเป็นผู้มีอุดมการณ์สังคมมันแย่สังคมมันเลวคนรุ่นใหม่จะต้องออกมาต่อสู้การที่มีคนรุ่นเก่าเนี่ยจุดแข็งของคนรุ่นเก่าคือมีสติอย่างที่ผมบอกคนรุ่นใหม่เป็นคันเร่งคนรุ่นเก่าก็จะต้องเป็นดิสเบรกนะถ้ามันเหยียบเร่งแล้วจะเห็นว่ามันลงกำลังจะลงเหวเนี่ยคุณต้องแตะเบรกมันไอการที่คุณเห็นเขากำลังเดินทางผิดอยู่แต่คุณได้ประโยชน์แล้วคุณไม่พูดแสดงว่าคุณหวังประโยชน์จากการเดินทางผิดของเด็กใช่แล้วยุส่งอ่ะใช่ไหมเหมือนไอ้สำนักข่าวอะไรที่ปีที่แล้วมั้งให้รางวัลยกย่องเชิดชูนะแบมกัตตะวันอะเป็นบุคคลแห่งปีอะไรเงี้ยโอ้คนเขาก็ด่ากันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษคุณเอาอะไรคิดอะสองคนนั้นมีคุณความดีอะไรมีคุณความดีอะไรแล้วจะบอกให้นะไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะบ้านเรานะประเทศอื่นๆหลายประเทศที่มีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมหาอำนาจจะเข้าไปแทรกแซงเขาก็ใช้กลไกสื่อแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นเนี่ยนะไอ้พวกแกนนำประท้วงในบ้านเราไม่ได้ไปขึ้นปกนิตยสารเมืองนอกหรอกเขาจัดการเขามีกระบวนการในการจัดการให้พอไปขึ้นนิตยสารเมืองนอกปุ๊บมันก็กลายเป็นฮีโร่ของคนในประเทศนี้ไงเป็นโมเดลเป็นโรโมเดลของเด็กรุ่นโอ้ยโอ้โหเจ๋งอ่ะลุงเจ๋งจังเลยเป็นกุ้งเจ๋งจริงๆเห็นไหมมีกระบวนการในการสร้างเสริมเติมแต่งให้แกนนำมันดูดีขึ้นมา
เหมือนอาหรับสปริงโอ้โหตอนนั้นพวกตะวันตกเขายกย่องกันใหญ่เลยโอ้โหนี่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดไปถึงดินแดนอาหรับแล้วนะเริ่มจากตูนิเซียไปอียิปต์อะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายสปริงกันจนเละเทะหมดเลยไหมคุณเจบอกตอนให้รางวัลประโคมข่าวใหญ่โตตอนขอโทษเงียบๆนะคะเป็นเหมือนกันหมดครับเวลาลงข่าวผิดพลาดนะพลาดหัวตัวไม้เลยมาก่อนนี้เวลาจะแก้ข่าวอยู่หน้านายตัวเล็กๆ เป็นแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งหนักข้อเข้าไปใหญ่พอเปลี่ยนจากสื่อแบบเดิมมาเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยการตรวจสอบภายในไม่ได้หมายถึงวงการแพทย์นะหมายถึงว่ากระบวนการภายในองค์กรในการตรวจสอบข่าวสารดูเหมือนจะไม่มีเลยนะและปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของแอดมินซึ่งบางทีเนี่ยก็เอาความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยไปใช้แล้วแน่นอนแอดมินส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ส้มเกือบหมดพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจละครับว่าผลผลิตของคนรุ่นนี้ภายใต้บริบทของสังคมแบบนี้สื่อแบบนี้การเมืองแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่พูดไม่ใช่ว่าให้หมดหวังนะแต่ว่าให้เตรียมใจกันว่าโอ้เราจะต้องเจอเรื่องแบบนี้กันอีกเยอะเพราะว่าไอ้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันกำหนดวิธีคิดของคนนะคือหลายคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพิธาไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรเลยทำไมมีคนเชิญไปพูดเรื่องการทำธุรกิจในศตวรรษหน้าศตวรรษที่ผ่านมายังทำเจ๊งเลยจะไปพูดศตวรรษหน้าแล้วเหมือนให้ธนาธรไปแสดงวิสัยทัศน์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยคำถามคือว่าวิสัยทัศน์อะไรไฮเปอร์ลูปไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าพอไปรู้เห็นอะไรที่เมืองนอกเมืองนาเขามีอะไรใหม่ๆก็หยิบมาพูดแล้วสุดท้ายไฮเปอร์ลูปเป็นยังไงอ่ะผ่านมากี่ปีแล้วเป็นยังไงเขาล้มเลิกโครงการเขาลื้อไปหมดแล้วแล้วคนแบบเนี้ยบอกว่าจะมานำประเทศไทยแล้วก็มีคนเชื่อตามด้วยคนที่วันหนึ่งบอกว่าไม่จำเป็นต้องไหว้พระไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ไม่จำเป็นจะต้องเข้าโบสถ์หรือไม่จำเป็นต้องละหมาดแล้วก็สื่อสารกับพระเจ้าได้แต่พอเล่นการเมืองศาลเจ้ากูก็ไหว้อนุสาวรีย์ในท้องถิ่นในจังหวัดไหนกูไปหาเสียงกูก็ไหว้ได้หมดเลยไหนยึดหลักการอะไรอ่ะแล้วก็มีนะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านธรรมดาจะไปว่าชาวบ้านธรรมดานะอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเรียนจบปริญญาเอกอ่ะโอ้โหเลือกตั้งเสร็จแล้วพิธาไม่ได้เป็นนายกโอ้โหฟูมไฟราวกับว่าพิธาเนี่ยจะเป็นพระผู้มาโปรดอ่ะกลวงพอๆกันเลยและอาจารย์มหาวิทยาลัยก็สอนลูกศิษย์เผยแพร่ความชื่นความชอบให้กับลูกศิษย์นะนี่ไงผมถึงบอกว่าเราขยับมาทางนี้ก็เจอเพื่อไทยที่อะไรเพื่อไทยที่ทำการเมืองเป็นเรื่องมรดกการเมืองเรื่องมรดกคือยังไงก็พ่อเป็นไม่ได้พ่อจะส่งต่อให้ลูกอ่ะพ่อส่งต่อให้น้องแล้วน้องก็โดนคดีหนีไป
ยังกลับมาไม่ได้กำลังพยายามอยู่แต่ตอนนี้ถึงคิวลูกแล้วลูกซึ่งก็ไม่ได้มีความเก่งกล้าสามารถอะไรหรือพิสูจน์อะไรให้เห็นนี่ไม่ได้สบประมาทว่าเขาไม่เก่งนะแต่เขายังไม่เคยพิสูจน์อะไรให้เห็นเลยว่าเขาประสบความสำเร็จเรื่องอะไรนอกจากความเป็นลูกคนรวยอะแล้วก็ยัดโครมมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วอีกไม่นานก็จะยัดโครมมาเป็นผู้นำประเทศของเราอะนี่คือสิ่งที่อยู่กับเราใช่ไหมเหมือนผมตั้งคำถามว่าวันนั้นที่อุ๊งอิ๊งพูดแบงค์ชาติว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็ถูกวิจารณ์นะเสียงวิจารณ์กระหึ่มเลยผ่านไปเกือบ2อาทิตย์เพิ่งมาอธิบายเมื่อวานนี้ว่าที่พูดอย่างนั้นเพราะอยากให้แบงค์ชาติกับรัฐบาลประสานงานทำงานกันเพื่อประชาชนโอ้โหใช้เวลาต้องนานคิดได้แค่นี้นะแล้วเราก็ต้องจำทนนะกล้ำกลืนฝืนทนโอ้นี่คือความหวังของประเทศนี่คืออนาคตของประเทศเราจะอยู่ในกำมือเขาเหรอลองนึกดูนะโอ้นี่ส่วนใหญ่ก็คงทันนายกสมัยยิ่งลักษณ์นะยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ใช่ไหมโอ้นี่คุณคุณแนทสรุปได้ดีมากเลยบอกว่าต้องเลือกเอาระหว่างคุณหนูกับคุณชายนี่ประเทศฉันมีทางเลือกแค่นี้เหรอจริงๆเลยนะเนี่ยคุณอมพรบอกมหาวิทยาลัยยังเชิญเพนกวินไปบรรยายเลยในฐานะนักวิชาการโอ้เห็นแล้วมันก็เศร้าใจบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะตอนนี้ไม่ต้องบอกกันหรอกนะส้มส่วนใหญ่นะเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยบางส่วนนะผมไม่ได้เวลาผมพูดเดี๋ยวผมจะไม่เหมารวมนะบางส่วนก็จะอยู่ในโลกที่ลื่นลอยอยู่กับหนังสือนะอยู่กับหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือที่บางทีก็เป็นหนังสือที่ไม่ใช่ว่าหนังสือดีนะหนังสือที่บิดเบือนหนังสือที่เอาวิทยานิพนธ์ที่มีปัญหามาเขียนต่อเนี่ยนะแล้วก็ไปชื่นชมว่าเป็นหนังสือที่ดีเนี่ยก็ส่งทอดต่อกันไปเรื่อยๆนะของขวัญให้ครบไปยังครับทีมงานจดหมายรักได้ครบไปยังมัวแต่พูดในวันนี้ไม่ได้ดูวันนี้สายใหญ่นะครบแล้วโอ้วันนี้เชื่อตามคุณอนบยุผมนะบอกว่าเอาให้เต็มที่เลยพี่ก้องผมก็ปกติเป็นมวยไฟเตอร์ไม่ใช่มวยไฟเตอร์เป็นมวยบ็อกเซอร์มวยลีลาวันนี้ลองต่อยแบบไฟเตอร์กันหน่อยนะแบบดุเด็ดเผ็ดมันป้า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 ดูซิจะเป็นยังไงนี่แหละไอ้ระบอบประชาธิปไตยบางทีมันก็เป็นระบอบที่มีปัญหาอยู่นะเป็นระบอบที่มีปัญหาคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกต้องแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลไม่เท่ากันมีข้อมูลเท่ากันแต่มีความเข้าใจไม่เท่ากันอีกนะข้อมูลไม่เท่ากันบางคนข้อมูลเท่ากันแต่เข้าใจไม่เท่ากันมันเลยนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นไงเอาง่ายๆเนี่ยแค่คำว่าคนรุ่นใหม่แบบนี้วันนี้ไปที่ไหนก็โลกเห่อคนรุ่นใหม่ระบาดนะอะไรที่ดูเป็นคนรุ่นใหม่ดูดีหมดเลยแล้วก็เห็นไหมมีกระบวนการในการด้อยค่าคนรุ่นเก่าคุณไปดูประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนที่วันนี้เขากลายมาเป็นมหาอำนาจอันดับ2และกำลังจี้หายใจลดต้นคออันดับ1อยู่เนี่ยเข
ขาไม่มีเรื่องรุ่นใหม่รุ่นเก่านะผู้นำเขาสีจิ้นผิงเนี่ยคุณว่าอายุเท่าไหร่อ่ะแต่เขาก็มีคนรุ่นใหม่ในการผัดเปลี่ยนกันขึ้นมามาเป็นลำดับลำดับลำดับโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะเขามีการคัดกรองคนคือถ้าจีนใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบ้านเราหรือแบบประเทศประชาธิปไตยทั่วๆไปเนี่ยวันนี้จีนเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วใช่สีจิ้นผิง70ขึ้นแล้ว70อัพแล้ววันนี้จีนแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วถ้าใช้ไอ้ระบบเสียงข้างมากแบบตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเละเลยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถที่จะออกแบบรูปแบบการปกครองหรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกันแบบใหม่ที่มันสอดคล้องกับบ้านเราได้เนี่ยเราก็จะอยู่แบบนี้ครับไปเรื่อยๆถอยหลังไปสัก20ปีนักการเมืองเนี่ยเขาค้นพบว่าถ้าเรายึดภาคอีสานได้เรายึดประเทศไทยได้เพราะอะไรเพราะภาคอีสานมีจำนวนประชากรเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดมากกว่าภาคอื่นๆประชากรเยอะนำมาสู่อะไรเก้าอี้ส.ส.เยอะเห็นไหมผมก็เคยพูดเอาไว้ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจึงมีพวกอาเซียนายทุนทั้งหลายเนี่ยหิ้วกระเป๋าใส่เงินไปเยอะๆเลือกจังหวัดเลยพอมีพรรคพวกมีลูกน้องมีเครือข่ายทางธุรกิจจังหวัดไหนก็ไปเอาจังหวัดนั้นแล้วให้คนพื้นที่จัดการโดยการใช้เงินหว่านเขาจึงมีศัพท์การเมืองคำหนึ่งเมื่อก่อนนี้ที่เรียกว่าหมาหลงหมาหลงหลงก็คือหลงทางคือหมามันหลงทางมานะพอหมาหลงไปจังหวัดไหนเนี่ยโอ้โหคนพื้นที่รูปปากเลยโดยเฉพาะยิ่งพวกหัวคะแนนนะหัวคะแนนบันเทิงเลยนะเสียคนนี้มาเนี่ยนะครับแล้วเสียจากกรุงเทพไม่ใช่เสียกระจอกกระจอกเสียระดับชาติลูกหลานเสียระดับชาตินายแบงค์นายตระกูลใหญ่ๆใส่ลงไป50ล้านมาก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นร้อยแล้วก็ได้สอสอมาพอได้สอสอปุ๊บก็กวาดต้อนสอสอในพักเดียวกันเนี่ยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ซึ่งอาจจะเป็นไม่ได้เป็นคนที่มีสตุ้งสตางค์มากก็เลี้ยงดูแลกันไปจ่ายเงินเดือนไปฮะอยู่ในกวน5คน10คนได้เก้าอี้รัฐมนตรี1ที่นั่งมันเป็นแบบนี้ไงมันเป็นแบบนี้มันก็พัฒนาการมาเรื่อยอ่ะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อการเลือกตั้งมันคือแบบนี้นี่เองเอาละอาจจะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาก็ไม่พอใจกับไอ้สภาพการเมืองแบบนี้นะแต่โดยภาพใหญ่แล้วมันยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนักการเมืองที่มองทะลุต้องมียุทธศาสตร์ไปที่อีสานนะฮะนี่ไม่ได้ว่าดูถูกอะไรคนอีสานแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนนี้ภาคอีสานเนี่ยนะจะบอกให้ไม่มีพรรคไหนผูกขาดถ้าที่ผมจำความได้ตั้งแต่ผมสนใจการเมืองมาเนี่ยนะพรรคกิจสังคมก็มีนะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะ2นี่ประชาธิปัตย์ก็มีส.ส.ที่อีสานเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยมีพรรคเล็กพรรคน้อยนะพรรคชาติไทยพรรคนู้น20พรรคนี้10พรรคนี้30อะไรต่างๆเหล่านี้กระจัดกระจายกันไปนะแต่พอตอนหลังเนี่ย
คนมีทุนหันมาเล่นการเมืองเองเมื่อก่อนนี้นายทุนเขาไม่ลงเล่นการเมืองด้วยตนเองแต่เขาจ่ายผ่านนักการเมืองจ่ายผ่านพรรคการเมืองนะแต่ตอนหลังนายทุนเองก็เริ่มเรียนรู้เหมือนกันจ่ายผ่านแบบนี้ไม่เวิร์กนะลงไปเล่นเองดีกว่าควบคุมอะไรได้เต็มไม้เต็มมือหน่อยนะควบคุมได้เต็มไม้เต็มมือหน่อยนะก็เริ่มลงไปสู่พรรคการเมืองไปเป็นจากเดิมเป็นนายทุนพรรคตอนนี้ก็เป็นส.ส.เป็นกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมเออแล้วบางคนไม่ได้เป็นนายทุนแต่ว่าโอเคเป็นนายทหารก็รวบรวมนายทุนที่สนับสนุนตัวเองมาแล้วก็วางยุทธศาสตร์ไปที่ยึดอีสานเขามีคำว่ายึดอีสานได้ยึดประเทศไทยได้พลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยออกจากผบ.ทบ.เห็นไหมก็ไปตั้งพรรคความหวังใหม่ตั้งพรรคความหวังใหม่ตั้งเป้ากวาดภาคอีสานนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางแบบนี้หมดเลยนะจนมาพรรคไทยรักไทยนี่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วสถาปนาตัวเองเป็นพรรคอีสานเลยนะมีความผูกพันมีอะไรต่างๆก็เริ่มแบ่งเป็นภาคแล้วประชาธิปัตย์ซึ่งสู้ที่อีสานไม่ได้ก็ต้องรักษาฐานที่มั่นของตัวเองที่ภาคใต้กับที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยนะเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาไม่มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่ในการที่จะขยายพรรคในไปในภาคอีสานอะไรต่างๆแล้วไปยิ่งไปสู้กับทักษิณด้วยเนี่ยโอ้หมดไปคนละเรื่องคนละชั้นเลยนะโอ้เนี่ยทักษิณเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขามีกลยุทธ์อะไรต่างๆที่ครบถ้วนกระบวนความทั้งซื้อนักการเมืองซื้อพรรคการเมืองสื่อเซอร์อะไรต่างๆเขามีวิธีการจัดการทั้งหมดนะประชาธิปัตย์ไม่ใช่คู่ต่อกรจนวันนี้เห็นไหมเนี่ยแต่วันนี้นะบอกได้เลยว่าพรรคของทักษิณเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยก็กำลังถูกท้าทายถูกท้าทายกับการทำการเมืองอีกแบบหนึ่งจากก้าวไกลและกระบวนการของเขาเวลาพูดก้าวไกลเนี่ยเราจะไม่พูดพรรคก้าวไกลเฉยๆแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะในทัศนะของผมเนี่ยนะไม่ใช่แค่พรรคการเมืองแต่มันคือขบวนการนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า movement เป็นขบวนการเป็นแต่ว่าพรรคก็เป็นบทบาทหนึ่งเป็นบทบาทเปิดเห็นไหมมันมีคณะก้าวหน้าอีกและมันมีกลุ่มที่ไม่ได้เปิดตัวอีกแต่เดินงานอยู่ข้างล่างเออจะเรียกลัทธิอะไรก็นั่นแหละนิยามอย่างนั้นก็ได้คุณรวยหมื่นล้านนะคือเราทำงานสอดประสานภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันคือถ้าเป็นภาษามวยเขาจะใช้คำนี้เลยนะรอบหน้าเนี่ยสดบทเก่านะสดก็คือพรรคก้าวไกลกับขบวนการของเขาเก่าคือพรรคเพื่อไทยไอ้ความเก่าการเมืองแบบเดิมเนี่ยนะที่มีเสนาธิการอย่างภูมิธรรมเวชยชัยพรมมินเลอร์สุริเดชหมอมิ้งนะหมอเลียบอะไรต่างๆอดีตคอมเก่าจะต้านทานการเมืองในรูปแบบใหม่คือไม่ได้บอกว่าใครดีกว่ากันนะไม่ได้บอกว่าเก่าดีกว่าใหม่แต่พูดในเชิงการต่อสู้นะพูดในเชิงการต่อสู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่ในบริบทเดิมแต่ขณะที่ก้าวไกลเนี่ยนะไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
เครื่องไม้เครื่องมือวิธีคิดวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยเขาในความเห็นผมนะเขาเหนือกว่าเพื่อไทยแล้วตอนนี้เหนือกว่าเพื่อไทยแล้วนะนี่เราไม่ได้พูดเรื่องคะแนนเสียงส.ส.นะแต่พูดถึงเหมือนกับรูปฟอร์มของมวยของฟุตบอลนะอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนี่ในฐานะคนดูเนี่ยก็มองว่าโอ้ว่าไทยมีเงินเยอะจริงแต่ว่าโดยทิศทางเนี่ยยิ่งพอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราว่ากันทุกวันนี่แหละพอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยแทนที่จะใช้ความเป็นรัฐบาลให้เกิดประโยชน์นะคำว่าใช้ความเป็นรัฐบาลให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันมองได้หลายมุม 1. สร้างผลงานให้เข้าตาประชาชนใช่ไหมพอทำอะไรปุ๊บโอ้โหนั่นก็โดนนั่นก็โดนนี่ก็เข้าตาโอ้โหเลือกตั้งมานี่สบายก็อยู่ในใจประชาชนอีกมุมหนึ่งใช้ความเป็นรัฐบาลให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์กับใครเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจตัวเองหรือเปล่าสร้างเครือข่ายอำนาจสร้างเครือข่ายผลประโยชน์เครือข่ายธุรกิจตัวเองออกนโยบายที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรแบบนี้เห็นไหมคือวันนี้เนี่ยเราลองดูคุณผู้ชมลองสังเกตดูว่า ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อไทยโดนทั้งนั้นเลยซึ่งก้าวไกลเขาก็อยู่เฉยๆอ่ะรอให้คนกลางๆเนี่ยไม่เอาเพื่อไทยคือพวกก้าวไกลยังไงเขาก็ไม่เอาเพื่อไทยอยู่แล้วแต่มีคนกลางๆซึ่งรอดูผลงานที่เป็นยังไงนะกรกฎบอกว่าฝั่งนั้นมีแต่ฝั่งหนึ่งมีแต่กระสุนอีกฝั่งหนึ่งมีทั้งกระสุนและกระแสถูกต้องนะครับเอาหัวใจไปนะเห็นไหมยิ่งการส่งลูกตัวเองมาเป็นหัวหน้าพรรคอะโอ้ยิ่งชัดเจนเลยชัดเจนเลยไม่ว่าจะปั้นอย่างไรจะเขียนสคริปต์อย่างไรแต่มันไม่ใช่ตัวตนน่ะไม่ใช่ตัวตนของเขาอะเอาจริงๆเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งสองคนเลยเนี่ยนะอุ้งอิงกับพิธาเนี่ยคือพิธาก็ลิเกในความเห็นผมอะเพราะที่พิธาพูดเนี่ยก็ลอกมาหนังสือนั่นแหละนะหนังสือหลายเล่มผมก็อ่านมาไอ้ภาษาที่ใช้เนี่ยแต่ว่าความเนียนในการพูดเนี่ยมันดูอันนี้กว่าอุ้งอิงดีแต่ตะเบงเสียงแล้วภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ได้ไงถูกไหมมันมีประวัติมีเรื่องราวอะไรอยู่แล้วคนก็โอ้แต่ถ้าเรามองแบบเอาอคติออกวางออกเลยนะเราจะมึนงงนะคุณผู้ชมมึนงงว่าเฮ้ยกูไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้วเหรอประเทศนี้ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้วเหรอคือจริงๆก็มีคนบอกเฮ้ยมันยังมีอยู่นะยังมีอยู่เนี่ยอย่างคุณพีรพันธ์อย่างไรต่างๆก็โอเคแต่ประเด็นคือว่ากระบวนการของพรรคที่3เนี่ยโอ้โหเมื่อเทียบกับพรรค1กับพรรค2เนี่ยนะมันห่างกันเยอะเลยมันห่างกันเยอะมากนี่พูดตรงๆนะอย่าโกรธกันนะกองเชียร์คุณพีรพันธ์ก็อย่าโกรธกันเพราะว่าคุณพีรพันธ์ก็โอเครวมไทยสร้างชาติก็โอเคแต่ว่ายังห่างนะผมยังไม่เห็นการจังหวะก้าวที่จะไล่ตามให้ทันคือไอ้เรื่องสืบทอดอำนาจมันก็เป็นวาทกรรมหนึ่งนะจริงๆการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่จากทักษิณจริงๆทักษิณก็คงอยากจะเป็นชั่วฟ้าดินสลายนั่นแหละแต่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเป็นไม่ได้ก็ส่งนอมินีมาเป็นใช่ไหมนี่คือการสืบทอดอำนาจเหมือนกันส่งลุงหมักมา
เอาลุงหมักออกไปสมชายมาน้องเขยน้องเขยเสร็จน้องสาวน้องสาวเสร็จเอาลูกมาเป็นต่อแล้วพรรคเพื่อไทยยังมีหน้ามาด่าลุงตู่ว่าสืบทอดอำนาจอะไรอีกอ่ะนี่ไม่ใช่ทอดนะอันนี้ไม่ใช่แค่สืบทอดอำนาจแล้วนะอันนี้ทั้งทอดทั้งผัดทั้งอบต้มผัดแกงสารพัดเลยคือคุณพีรพันธ์เนี่ยนะเอาตรงๆเนี่ยนะผมก็ว่าใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ที่พูดคือว่าองค์คาพยพองค์คาพยพที่จะผลักดันให้คุณพีรพันธ์ขึ้นมาแข่งกับอีก2พรรคเนี่ยไม่ต้องออกแรงกันอีกเหนื่อยนะต้องออกแรงกันอีกเหนื่อยอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะแต่ก็ยังโอเคกว่ายังโอเคกว่าโจทย์ของคุณพีรพันธ์ก็คือเรื่องของพลังงานซึ่งก็ต้องบอกนะว่าเป็นงานที่หินมากเพราะหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่หมักหมมมานานแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไปปะทะต้องไปออกแรงกับกลุ่มทุนซึ่งมันยากจริงๆจ้าอย่างที่คุณอำพรบอกอะนะและทุนพลังงานบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นแสนล้านนะแค่ราคาขึ้นลงราคาหุ้นขึ้นบาทหนึ่งนี่เขาก็มีเงินมาทำอะไรเยอะแยะแล้วนะยังเป็นห่วงอยู่ว่าลุงตุ๋ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะก็ได้แต่เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะคือคำว่าเอาใจช่วยบางคนบอกมันเชียร์คือคนมันเชียร์คนกันได้นะถ้าเราว่าเอาคนนี้โอเคเราก็เชียร์แต่ว่าในการทำงานในการทำหน้าที่เราก็มีบริบทของเรานะไม่ใช่เช้าขึ้นมาก็โอ้เชียร์ไม่ใช่ก็ต้องว่ากันไปตามเนื้องานนะว่าไปตามเนื้อผ้าว่าไปตามเนื้องานนะอันไหนที่เขาทำดีก็บอกว่าดีอันไหนที่ยังทำช้าเราก็บอกทำช้านะที่น่าจับตามองคือวันนี้การเมืองไทยมันก็จะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้วนเวียนอะไรนะมันมีทั้งด้านที่วนกับไอ้สิ่งที่มันเป็นโจทย์ใหม่ๆเข้ามาเพราะสังเกตว่าช่วงดึกๆแบบนี้เนี่ยหลังๆผมจะเห็นว่าคนมาดูกันเยอะมากกว่าตอนที่จัดตอน5โมงนะเพราะผมต้องเอาคนไฟแรงอย่างน้องอาร์ตเนี่ยมาไปยันเอาไว้ตอนเย็นนะไอคนมีไฟแต่ว่าไฟลีๆอย่างนี้มาอยู่ตอนดึกๆแบบนี้ได้อยู่นะคนส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะคบิ้วอะไรคบิ้วใช่ไหมบิ้วนะเอาจริงอย่างที่คุณ MX บอกเนี่ยนะไม่รู้ว่าอ่านว่าแม็กหรือเปล่านะอันนี้จริงนะคือเขาเรียกว่ามันมีกระบวนการกล่อมเกลาใช่ไหมหรือมันมีศัพท์ที่ผมศึกษากันมาสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าการผลิตซ้ำทางอุดมการใช่ไหมข้างลัทธิเนี่ยนะคือมันก็มีกระบวนการกล่อมเกลาใช่ไหมกล่อมเกลาทางความคิดเป็นแต่ว่าไอความเข้มข้นของไอกระบวนการนี้ปัจจัยหนึ่งกับอีกอันหนึ่งตัวบุคคลที่ไปอยู่ในกระบวนการการกล่อมเกลาเนี่ยเขาจะจิตแข็งแค่ไหนใช่ไหมโอ้คือกระบวนการกล่อมเกลาเนี่ยมันมีอยู่ทุกกระบวนการนั่นแหละนะเป็นแต่ว่ามันกล่อมเกลาในเรื่องที่ดีหรือเปล่าเพื่อผลประโยชน์ของใครก็เหมือนที่ผมตั้งคำถามไงว่าไอ้พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่ออกมายกย่องเชิดชูว่านี่คือการเสียสละการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่อย่างงุ่นอย่างนี้เนี่ยพวกนี้ไม่เคยแม้แต่จะระงับยับยั้งหรือให้สติเพราะอะไรเพราะไอ้พวกนี้เขามีความคิดความฝันของเขาตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักศึกษาแล้วเขาทำให้สำเร็จเขาก็อยากจะเห็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานมาทำให้เขาสำเร็จใช่ไหมอย่างชาญวิทย์เกษตรศิริเนี่ยเคยบอกเลยว่าสิ่งที่เราคิดฝันกันมาเนี่ยอาจจะได้เห็นในรุ่นเราเห็นไหมครับ
คล้ายๆแบบนี้แหละคือบางคนเนี่ยอยากจะเห็นสังคมที่ตัวเองเพ้อฝันเอาไว้เกิดขึ้นในยุคสมัยของตัวเองบางคนต่อต้านเจ้าไม่เอากษัตริย์แล้วอยากจะเห็นการโค่นล้มราชวงศ์เกิดขึ้นในยุคสมัยของตนเองเพราะตัวเองอ่านหนังสือคอมมิวนิสต์เยอะอ่านหนังสือเรื่องราวการล้มราชวงศ์โรมานอฟในรัสเซียแล้วก็อินนะสมัยตัวเองเป็นนักศึกษาโอ้คิดว่าถือธงแดงแล้วก็โอ้เขาจินตนาการกันถึงว่าสนามหลวงเนี่ยนะโอ้จะคลาคล่ำไปด้วยมวลชนปฏิวัติอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าปฏิวัติได้วัดพระแก้วจะเอาไปทำอะไรพระบรมมหาราชวังจะยึดไปทำอะไรอะไรแบบนี้นะนี่เขาก็แม้แต่ว่าชื่อถนนถนนราชดำเนินเราจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นถนนอะไรคือคนพวกนี้เขาจะมีความฝังใจอยู่กับไอ้ความคิดแบบนี้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเองมีงานมีการมีครอบครัวมีหน้าที่มีเงินเดือนมีทรัพย์สินสลิงคารก็ยังติดสุขอยู่เสียดายอยู่เลยไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวอะไรแรงๆแต่เชียร์ยกย่องเชียร์นะแต่ตัวเองก็ใช้ชีวิตตามปกติของมนุษย์ขี้เหม็นธรรมดาคนหนึ่งกินขี้ปี้นอนแต่ยุให้เด็กไปสู้เพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความใคร่ทางอุดมการณ์ของตนเองผมใช้คำว่าไอ้พวกนี้ใช้เด็กสำเร็จความใคร่ทางอุดมการณ์ของตนเองเวลาเห็นเด็กด่าเจ้าโพสด่าเจ้ามันโอ้โหมันสะปัดซ้ำเพราะกูอยากด่าแต่กูไม่กล้าด่ากูกลัวแต่อันนี้มึงโพสด่าดีมันมากเลยลูกใครก็ไม่รู้ดีไม่ใช่ลูกกูพวกนี้มันเป็นแบบนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนเป็นแบบนี้ทั้งหัวงอหัวดำหัวผมเต็มหัวผมครึ่งหัวมีหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนนะมันฟินไงโอ้เห็นเด็กชูป้ายหรือไปล้อเลียนพระเจ้าอยู่หัวฟินแต่พวกนี้มันฉลาดทำอะไรถูกกฎหมายหมดนะทำอะไรถูกกฎหมายเวลาถึงเวลามหาวิทยาลัยเขาเอาใครจะขอเครื่องราชไปกรอกแบบฟอร์มเอาเครื่องราชทำผลงานเลื่อนระดับขอเป็นผอสอรอสอหรือแม้แต่กระทั่งเป็นสอศาสตราจารย์ซึ่งต้องได้รับการโปรดเกล้ายอมตอนหน้าเป็นแบบนี้นะบางคนก็หากินกับภาพลักษณ์ของความเป็นคนรู้เรื่องเจ้าก็มีแต่เผลอไม่ได้เผลอแอปหลุดนะแอปหลุดเหมือนนี่แบบว่าบางคนโอ้ดูแมนมากเลยพอเผลอพวกเผลอปุ๊บเขาเรียกว่าแต๋วแตกอ่ะแต๋วแตกมาเลยนะไม่ใช่นะฮะอะไรเงี้ยไอ้นี่บางคนก็ส้มแตกนะส้มแตกแต่หลายคนนะไม่ได้แตกอ่ะก็แสดงจุดยืนชัดเจนแต่ว่าไม่กล้าออกแอคชั่นอะไรมากๆเต็มที่ก็เข้าชื่ออยู่แค่นี้นะ200นักวิชาการเข้าชื่อคัดค้านนู่นนี่นั่นก็จะมีรายชื่อพวกนี้แหละซ้ำๆซักๆก็จะมีคนใหม่เข้ามาตามวันหมายถึงว่าตามเวลาที่เปลี่ยนไปอาจจะมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาอาจารย์รุ่นใหม่ๆเข้ามานะบางทีก็ใส่ชื่อหน้าห้องไปบ้างอะไรบ้างไม่ได้เป็นอาจารย์ทุกคนหรอกขี้ป๊อตจะตายนะแต่เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยบางทีขาดความยั้งคิดเนี่ยมีแต่ความฮึกเหิมเพราะว่าพวกนี้เขามีกระบวนการสร้างให้คนฮึกเหิม